เป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวคำบรรยายชุดธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการดับทุกข์และวิธีประยุกต์ขอให้ท่านทั้งหลายระลึกย้อนหลังถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาว่าเราได้ศึกษาวินิจฉัยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์สิ่งที่เรียกว่ากิเลสสิ่งที่เรียกว่ากรรมและสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการสมควรแล้วที่จะพูดกันถึงเรื่องความดับทุกข์ คำว่าความดับทุกข์ในที่นี้มีความหมายกว้างขวางว่าหมดปัญหาหมดสิ่งที่เป็นปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดปัญหาก็คือหมดอันตรายเราทนอยู่ไม่ได้ด้วยการมีปัญหาหรือมีอันตรายเราจึงต้องการความหมดปัญหาพ้นอันตรายจึงมีความรอดมีความรอดทั้งทางกายและทางใจรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตคือไม่มีความทุกข์รบกวน ถ้าเพียงแต่ไม่ตายแต่มีชีวิตอยู่ด้วยความรบกวนของกิเลสทางจิตนั่นมันก็เป็นความทนทรมานเช่นเดียวกับอยู่ในนรกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ถูกรบกวนด้วยกิเลสเป็นความร้อนบ้างเป็นความมืดบ้างเป็นความยอกตำบ้างเป็นความเสียบแทงทุกอย่างเหล่านี้มันก็ไม่มีความผาสุกอะไรเรียกว่าจิตใจมันไม่รอดแม้ทางกายมันจะรอดคือไม่ตายแต่ถ้าจิตใจมันไม่รอดมันก็ไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ต้องรอดทั้งสองทางคือกายก็รอดจิตก็รอดมนุษย์นั้นมันรู้จักแต่เพียงรอดทางกายคือไม่ตายกินอาหารแล้ววิ่งหนีศัตรูต่อสู้เพื่อความรอดอยู่ทางร่างกายส่วนความรอดจากกิเลสที่รบกวนใจนั้นมันไม่รู้จักเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีจิตใจสูงพอที่จะรู้จักกิเลสปัญหาของสัตว์เดรัจฉานจึงมีแต่เรื่องทางกายไม่มีเรื่องทางจิตแต่มนุษย์มีทั้งทางกายและทางจิตถ้ามนุษย์รอดแต่เพียง ทางกายไม่รอดทางจิตมันก็ไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงนี้ขอให้พิจารณาดูดีๆว่าคนนั้นต้องมากกว่าสัตว์เดรัจฉานมีอะไรมากกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าสัตว์เดรัจฉานสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานคือต้องรอดทั้งทางกายและทั้งทางใจเมื่อรอดทั้งทางกายและทางใจก็เรียกว่าหมดปัญหาหมดอันตรายหรือหมดทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันเป็นข้อแรกว่ามนุษย์นี่ต้องดับทุกข์กันทั้งทางกายและทั้งทางใจทีนี้ข้อที่จะต้องดูต่อไปก็คือคำว่าความดับทุกข์นั่นเองในความดับทุกข์ในความหมายทั่วไปคือเราจะดูกันในความหมายทั่วไปสำหรับสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นความดับทุกข์
คือดูหมดทุกแง่ทุกมุมทุกลัทธิทุกศาสนาหรือจะเรียกว่าทั่วสากลจักรวาลก็ยังได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวมันมีอยู่เพียงสองเรื่องเท่านั้นแหละในศาสนาทั้งหลายบรรดาศาสนาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกจะกี่สิบศาสนาก็ตามต่อให้ตั้งร้อยศาสนามันก็มีอยู่เพียงสองชนิดเท่านั้นแหละคือศาสนาพวกหนึ่งถือว่าสิ่งทั้งปวงมีพระเจ้าสร้างหรือเป็นไปตามบงการของพระเจ้านี่พวกหนึ่งที่นี่พวกหนึ่งว่ามันเป็นไปเองตามกฎของธรรมชาติเช่นกฎของวิวัฒนาการเป็นต้นนี่เลยมีเพียงสองพวกท่านทั้งหลายควรจะรู้ไว้ด้วยว่าศาสนาในสากลโลกนี่มันมีอยู่เพียงสองศาสนาคือศาสนาที่ถือว่ามีผู้สร้างนี่ศาสนาหนึ่งและศาสนาที่ถือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎของธรรมชาตินี่พวกหนึ่งมันก็มีสองศาสนาทีนี้ถ้าว่าจะดูให้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะดูในแง่ของปัจจัยที่ปรุงแต่งศาสนาทั้งหมดก็มีเพียงสองศาสนาอีกอย่างเดียวกันพวกหนึ่งศาสนาพวกหนึ่งถือว่ามีปัจจัยมาจากภายนอกเหตุปัจจัยมาจากภายนอกอำนาจอิทธิพลอะไรมันมาจากภายนอกฉันมาจากพระเจ้ามาจากเทพเจ้ามาจากผีสางเทวดาโชคชะตาดวงดาวอะไรก็ตามใจทั้งหมดนี้เขาถือว่ามันมีปัจจัยมาจากภายนอกมันก็มีวิธีปฏิบัติตามแบบของเขาคือปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกตามวิธีที่เราเรียกกันว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มีการล้างบาปมีการบูชายัญมีการใช้เครื่องรางของขลังของศักดิ์สิทธิ์นี่มันเป็นของพวกนู้นพวกที่ถือว่ามีปัจจัยจากภายนอกไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ต้องวิจารณ์อะไรกันนักก็ได้ทีนี้พวกที่สองคือพวกที่ถือว่าปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นมีอยู่ในภายในมีอยู่ในภายในเป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นไปอยู่ในภายในในกายในใจของเราไม่ได้มาจากภายนอกเพราะกฎนี้มันบังคับมันควบคุมมันปรุงแต่งอยู่ในภายในเราก็มีวิธีที่จะดับความทุกข์ตามแบบของพวกเราคือพวกที่ถือว่ามีปัจจัยอยู่ในภายในเหตุปัจจัยอยู่ในภายในซึ่งเราจะพูดกันให้ละเอียดต่อไปว่ามันมีอยู่อย่างไรอย่างเดี๋ยวนี้เรามีปัจจัยภายในเราก็ไม่หวังพึ่งไสยศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเรามีความเชื่อว่าแม้เราจะทำเครื่องรางของขลังของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางอะไรก็ตามที่ถือก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาให้เต็มโลกเลยเต็มโลกจนไม่มีแผ่นดินจะเหยียบเลยเพราะมันเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังของศักดิ์สิทธิ์สร้างสิ่งที่เรียกว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์การให้เต็มโลกอย่างนี้ให้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้เราไม่เชื่อว่าจะดับทุกข์ได้ดังนั้นเราจึงไม่สนใจกับเครื่องรางของขลังซึ่งมันเป็นของภายนอกแต่เราสนใจกับการประพฤติกระทำที่ในเป็นภายที่เป็นภายในว่าจะต้องทำให้ถูกต้องเนี่ยกล่าวอย่างนี้ก็เป็นอันกล่าวหมด
ไม่เหลือเหมือนกันศาสนาในสากลจักรวาลมีอยู่สองพวกพวกที่ถือปัจจัยภายนอกอยู่นอกตัวว่ามีเหตุปัจจัยอยู่นอกตัวแล้วบันดาลเข้ามาในตัวนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาถือว่าเหตุปัจจัยความทุกข์นั้นมีอยู่ในภายในมีอยู่ในตัวจะต้องประพฤติกระทําให้ถูกต้องอยู่ในภายในตัวนี่เมื่อเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักอย่างนี้มิฉะนั้นจะทําผิดจนไม่เป็นชาวพุทธหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพวกหนึ่งถือว่ามีพระเจ้าสร้างอีกพวกหนึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีพระเจ้าที่ไหนสร้างถ้าจะมีพระเจ้าสร้างก็คือกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าผู้สร้างมันก็ยังมีคำกล่าวที่น่าหัวที่ว่าในพวกที่ถือพระเจ้าน่ะเขายังออกตัวไม่ว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองคนต้องช่วยตัวเองและพระเจ้าจึงจะช่วยคนนั้นนี่ทำไมไม่ฝากไว้แก่พระเจ้าโดยส่วนเดียวยังแบ่งไว้ว่าคนมันต้องทำเองต้องช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าจึงจะช่วยทีหนึ่งเอาละเป็นนั้นว่าเขามีพระเจ้าเป็นสิ่งที่บันดาลสิ่งทั้งปวงเราว่ามีกฎของธรรมชาติเช่นกฎอิทัปปัจจยตาเป็นต้นนี่เป็นเครื่องบันดาลสิ่งทั้งปวงเขาว่ามันอยู่ข้างนอกแต่เราว่ามันอยู่ข้างในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือจะดับทุกข์ก็ตามนี่มันอยู่ภายในในกายในใจในกายภายในนี่แหละพอมาถึงตอนนี้ก็อยากจะขอให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นคือท่านพูดเพียงสองเรื่องเรื่องอื่นไม่พูดแต่พุทธบริษัทนอกรีตทั้งหลายมันชอบพูดเรื่องอื่นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทุกข์ระดับทุกข์ดังนั้นความเป็นพุทธบริษัทของมันก็เลอะเลือนฟั่นเฟือนไม่ก้าวหน้าพุทธบริษัทจงพูดกันแต่เพียงเรื่องที่ถูกต้องสำหรับจะพูดคือเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าเราบัญญัติเฉพาะสองเรื่องนี้เท่านั้นแล้วพระองค์ยังตรัสว่าบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณ1วาแล้วยังเป็นคือยังไม่ตายเนี่ยในนั้นมีเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์อย่าไปหาข้างนอกเลยมองหาข้างในก็จะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็เป็นอันถือได้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้ความทุกข์นั้นมีอยู่จริงและความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ดับได้ขอให้เรามีความแน่ใจเห็นชัดแจ้งลงไปเลยว่าความทุกข์มีอยู่จริงและความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้และว่าความดับทุกข์นั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องใดเรื่องความดับทุกข์เสียให้ได้นั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วก็ดับทั้งทางกายและทั้งทางใจมิฉะนั้นก็จะไม่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเลยพูดอย่างนี้เป็นคำด่าเป็นคำสบประมาทหรือไม่ก็คอยลองคิดดูแต่ความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานดับทุกข์แต่ทางฝ่ายร่างกายมนุษย์ต้องดับทุกข์ทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเราระวังกันไว้ให้ดีๆว่าต้องดับทุกข์ให้ได้ทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจด้วยเอาทีนี้ก็จะดูกันต่อไปถึงคำว่าดับนี่มันหมายความว่าอย่างไร
คำว่าดับนี่มีความหมายหลายอย่างหลายชนิดแต่จะเอามาพูดเฉพาะที่ควรจะทราบไว้คำว่าดับนี่ในภาษาธรรมะชั้นละเอียดที่เรียกว่าภาษาปรมัตถธรรมนะคำว่าดับนี่หมายความว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่มันไม่ได้ทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดพอมันไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับข้อนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเป็นอันมากไม่เคยได้ยินเช่นพอตาดวงตาเนี่ยทำหน้าที่ดูและเห็นก็เรียกว่าตามันเกิดพอตามันไม่ทำหน้าที่ดูไม่ทำหน้าที่เห็นก็เรียกว่าตามันดับหูเมื่อมันทำหน้าที่ได้ยินฟังได้ยินมันก็เรียกว่าหูเกิดพอหูไม่ทำหน้าที่ฟังไม่ได้ยินก็เรียกว่าหูมันดับจมูกก็เหมือนกันอีกแหละพอมันทำหน้าที่รู้กลิ่นก็เรียกว่าจมูกเกิดขึ้นมาพอไม่ทำหน้าที่รู้กลิ่นก็จมูกดับไปลิ้นก็เหมือนการเมื่อรู้รสก็เรียกว่าลิ้นมันเกิดพอไม่ได้ทำหน้าที่รู้รสก็เรียกว่าลิ้นมันดับกายผิวกายนี่เมื่อมีสัมผัสอะไรรู้สึกอยู่ที่ผิวกายก็เรียกว่ากายเกิดพอไม่ทำหน้าที่นั่นก็เรียกกายดับใจมโนหรือใจก็เหมือนกันเมื่อรู้ธรรมารมณ์รู้สึกความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจก็เรียกว่าใจเกิดพอไม่ทำหน้าที่นั่นก็เรียกใจดับนี่ท่านคิดดูไอเดียมันแปลกกับที่เราพูดชาวบ้านพูดภาษาคนชาวบ้านพูดภาษาคนก็ชาวบ้านก็จะพูดฉันมีตาอยู่ตลอดเวลาฉันมีหูจมูกอยู่ตลอดเวลา จะเรียกว่าตาเกิดหูเกิดตาดับหูดับได้อย่างไรนั่นมันภาษาคนพูดไม่ใช่ภาษาผู้รู้หรือผู้รู้ธรรมะพูดถ้าผู้รู้ธรรมะพูดเขาก็จะพูดว่าเมื่อมันทำหน้าที่นู่นจะเรียกว่ามันเกิดถ้าตาของเราไม่ได้ทำหน้าที่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เท่ากับไม่มีหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันเมื่อมันทำหน้าที่มันจึงจะเท่ากับมีอยู่จะเรียกว่ามันเกิดขึ้นในการทำหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่หรือไม่ได้ทำหน้าที่แล้วเรียกว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยดับก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ทำหน้าที่แล้วก็เรียกว่ามันดับจะเทียบกับความตายจะเล็งถึงความตายก็ได้เมื่อตายมันก็ไม่ทำหน้าที่มันคือดับนะแต่นั่นมันทีเดียวหมดทีเดียวมากแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรในเกิดดับไม่รู้สิ้นสุดนี่คือเมื่อมันทำหน้าที่แล้วมันก็หยุดทำหน้าที่แล้วมันก็ทำหน้าที่แล้วมันหยุดทำหน้าที่เช่นตาเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับหูนี่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับจมูกเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับลิ้นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับกายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับใจเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนี่เรียกว่าดับเพราะมันไม่ทำหน้าที่พอทำหน้าที่เรียกว่าเกิดพอไม่ทำหน้าที่หรือหยุดทำหน้าที่แม้ชั่วคราวก็เรียกว่าดับทีนี้ดูต่อไปอีกถึงความหมายของคำว่าดับที่มันดับของมันเองตามชั่วคราวตามธรรมชาติที่มันดับของมันเองชั่วคราวตามธรรมชาติดับอย่างนั้นก็มี ดับอย่างนั้นในบาลีเรียกว่าอัตถังคมะอัตถังคมะแปลว่ามิได้ตั้งอยู่คือมันมิได้ปรากฏอยู่มิได้ทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติมันดับตามธรรมชาติไม่ใช่ดับโดยใครทำให้มันดับมันดับตามธรรมชาติอัตถังคมะก็แปลไม่ได้ตั้งอยู่ในภาษาไทยเราเรียกว่าอัสดงอัสดงอัสดงพระอาทิตย์อัสดงพอเย็นลงพระอาทิตย์ก็ดับอัสดงแล้วก็ดับไปเช้าก็โผล่ขึ้นมาอีกคำว่าอัสดงหรืออัตถังคมะนี่คือมันดับชั่วคราวตามธรรมชาติถึงแม่กิเลสหรือแม่อายตนะอะไรก็ตามมันไม่ทำหน้าที่หรือมันดับชนิดตามธรรมชาติเช่นมันเกิดกิเลสขึ้นถึงสูงสุดเหตุปัจจัยมันหมดลงแล้วมันก็ดับเองได้โดยที่ไม่ต้องใครไปดับแต่ว่ามันเหลือทนนั่นแหละนี่อัสดงมันดับตามธรรมชาติเป็นคราวๆอย่างนี้มันช่วยไม่ได้
มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ทีนี้ก็มีคำหนึ่งเรียกว่านิโรธะหรือนิโรธนิโรธนิโรธเนี่ยดับไม่เหลือเนี่ยดับไม่เหลือคือมันดับเพราะมีอะไรไปทำให้ดับเพราะเหตุปัจจัยมันดับโดยมีคนกระทำให้มันดับนี่แหละคำนี้แหละที่เราจะเอามาเป็นคำสำคัญ ในเครื่องในความหมายของคำว่าดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์ก็เรียกว่าทุกขนิโรธไม่ได้ใช้คำว่าอัตดงหรืออัตถังคมะกับความทุกข์นะแต่ใช้คำว่านิโรธนิโรธดับสนิทเนี่ยกับความทุกข์แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันก็ยังเป็นการดับชนิดที่สูงต่ำกว่ากันน่าจะเป็นการดับเพื่อให้หมดสนิทนะมันก็ยังมีสนิทหรือไม่สนิทหรือคำสนิทครึ่งหนึ่งหรือก็ยังมีแต่อย่างนี้มันเป็นไปในลักษณะที่จะดับสนิทดังนั้นเราจึงถือเอาเป็นพวกนิโรธได้ด้วยกันทั้งนั้นมันจะบังเอิญมีธรรมะคู่ปฏิปักษ์กันเข้ามามันก็ดับหรือว่าทำจิตชนิดที่เป็นฌานเป็นสมาบัติข่มไว้มันก็ดับในความหมายของการทำให้ดับสนิทกระทั่งว่าเป็นการดับสนิทเพราะเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเกิดญาณอะไรต่างๆมันก็ดับสนิทนี่คือคำว่าดับสังเกตดูดีๆสรุปโดยย่อก็ว่ามันดับเพราะไม่ทำหน้าที่เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งเพราะว่ามันทำหน้าที่บ้างมันหยุดทำหน้าที่บ้างแล้วมันผลัดกันทำหน้าที่เมื่อตาทำหน้าที่หูก็ไม่ได้ทำหน้าที่หูทำหน้าที่ตาก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้ แต่เราอาจจะเห็นว่าทำพร้อมกันที่นั่นมันเป็นเรื่องมองหยาบหยาบถ้าดูกันอย่างละเอียดภาษาจิตใจแล้วจิตใจมันทำหน้าที่ได้เพียงละอย่างถ้ามาทำหน้าที่ทางตาก็ไม่ได้ทำทางหูทำทางหูก็ไม่ได้ทำทางตาแต่ว่ามันละเอียดและไวมากจนหลอกให้เราเห็นว่ามันทำหน้าที่พร้อมกันหลายอย่างก็ได้นั่นพูดอย่างคนไม่รู้พูดอย่างชาวบ้านพูดไม่ใช่พูดอย่างผู้รู้พูดทีนี้ก็ดับชนิดอัตดงหรืออัตถังคมะมันก็ดับชั่วคราวหรือตามธรรมชาติโดยมากทีก็นิโรธดับให้มันสนิทดับเพราะตัดต้นเหตุเพราะกำจัดต้นเหตุของมันทีนี้ดูให้ละเอียดไปต่อไปอีกซึ่งจะต้องฟังให้ดีๆนะว่าอะไรเป็นเครื่องดับจะพูดถึงเครื่องดับสิ่งที่มีหน้าที่ทำความดับมีธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุธาตุนิโรธหรือนิโรธธาตุเป็นชื่อที่แปลกหรือฟังดูก็ค่อนข้างจะลึกลับมันเป็นธาตุดับข้อนี้ต้องเคยศึกษาเกี่ยวกับธาตุมาแล้วอย่างสมบูรณ์ก็คือตรัสพระองค์ตรัสว่ามีธาตุอยู่3คือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุรูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปที่ได้เรียกว่าธาตุเพราะมันมีความหมายอยู่โดยเฉพาะของมันหมายถึงภาวะกิริยาอาการที่มันเป็นความดับแล้วมันเข้ามาครอบงำไอ้สิ่งนั้นให้มันดับข้อนี้เป็นการกล่าวได้เลยว่าถ้าอะไรมีการดับแล้วมันก็ดับด้วยอำนาจของธาตุนี้ทั้งนั้นแหละธาตุนิโรธจำชื่อไว้บ้างเข้าใจว่ามันแปลกสำหรับท่านทั้งหลายไม่ใช่อวดดีไม่ใช่สบประมาทท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินชื่อไม่ได้ยินธาตุชื่อนี้ไม่รู้เรื่องธาตุชื่อนี้เดี๋ยวนี้คอยรู้เสียว่ามันมีธาตุไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟ
ไม่ใช่ธาตุอากาศธาตุวิญญาณอะไรแต่มันเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งอยู่นอกออกไปจากธาตุทั้งหกนั้นคือนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปแม้ว่าในที่บางแห่งจะจำแนกธาตุเป็นกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแล้วไม่เห็นพูดถึงนิโรธธาตุนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาจะพูดแต่ฝ่ายธาตุที่เกิดฝ่ายที่เกิดเป็นปัญหาแจกเป็นกามธาตุมันก็อยู่ในพวกมีรูปนะแล้วก็รูปธาตุธาตุที่มีรูปโดยไม่เกี่ยวกับกามและอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปอย่างนี้ก็ได้ เราวนเวียนอยู่ในสามธาตุเนี่ยเดี๋ยวธาตุกามเดี๋ยวธาตุรูปเดี๋ยวธาตุอรูปแต่ว่าธาตุทั้งสามนี้จะดับไปเมื่อมีนิโรธธาตุเข้ามานี่ฟังดูดีเมื่อเราพูดถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั้นหมายถึงธาตุที่เป็นการเกิดที่เป็นการเกิดมันก็จะพูดว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุก็เป็นธาตุที่เป็นการเกิดที่ธาตุที่ตรงกันข้ามที่เป็นความดับนั้นเรียกว่านิโรธธาตุมันจะดับได้ทุกธาตุไม่ว่าธาตุไหนไอ้นิโรธธาตุนี่มันก็ไปกำจัดเล่นงานให้มันดับได้ทั้งนั้นน่ะขอแต่ใครไปเอามาให้ได้ก็แล้วกันไปเอามาให้ได้ก็แล้วกันเราปฏิบัติชนิดที่ให้โอกาสแก่นิโรธธาตุแล้วนิโรธธาตุก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดับสิ่งที่ต้องการให้ดับมันมีหน้าที่เปรียบนะเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมันจะดับความมืดจะทำลายความมืดเราทำให้ธาตุไฟให้โอกาสแก่ไฟลุกขึ้นมาธาตุไฟแสดงตัวแล้วมันก็ดับความมืดฆ่าความมืดขับไล่ความมืดเองนี่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติพระธรรมทุกขั้นทุกตอนก็เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุถ้านิโรธธาตุเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไอ้สิ่งที่เกิดอยู่เพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งและโดยเฉพาะก็เพื่อให้เป็นทุกข์นั่นปฏิบัติเพื่อนิโรธธาตุเกิดขึ้นมามันก็พอแหละมันจะดับของมันเองเมื่อจุดไฟขึ้นมาเถอะไอ้ความมืดก็หายไปเองถ้ามันนิโรธธาตุเกิดขึ้นเถอะในความทุกข์ก็จะดับไปเองนี่มันเป็นเรื่องใหม่หรือว่าจะเคยได้ยินมาแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าเชื่อว่าไม่เคยจะได้ยินว่ามีธาตุประหลาดและลึกลับอยู่ธาตุหนึ่งชื่อว่านิโรธธาตุพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำความดับให้แก่สิ่งทั้งปวงแม้ว่าจะดับตัณหานะดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็ต้องดับด้วยนิโรธธาตุเราจะต้องปฏิบัติถูกต้องในอัตถังคีกมรรคอัตถังคีกมรรคมีแล้วก็มีโอกาสสำหรับนิโรธธาตุจะปรากฏออกมาแล้วก็จะดับเสียซึ่งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามีการปฏิบัติในมรรคมีองค์8อยู่อย่างถูกต้องทั้ง8องค์แล้วนิโรธธาตุก็จะปรากฏออกมาดับตัณหาทั้ง3แล้วทุกข์ก็จะดับไปโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านิโรธสัตว์ก็คือการดับเสียซึ่งตัณหานี่เราปฏิบัติมรรคมีองค์8มันก็เกิดนิโรธธาตุขึ้นมาแล้วก็ดับเสียซึ่งตัณหาทั้ง3นั้นมันเป็นการปฏิบัติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาชอบหรือถูกต้องเมื่อการปฏิบัตินั้นมันถูกต้องแล้วมันก็เกิดโอกาสของนิโรธธาตุที่จะเกิดขึ้นมากำจัดตัณหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์เสียเมื่อเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาถูกกำจัดแล้วความทุกข์ก็ถูกกำจัดไปด้วยนี่เป็นกฎธรรมดาของเรื่องเหตุปัจจัยหรือกฎอิทัปปัจจยตาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทดับต้นเหตุแล้วผลมันก็ดับไปนี่เรียกเครื่องดับอะไรจะเป็นเครื่องดับทุกข์ก็ตอบว่ามีธาตุอยู่ธาตุหนึ่งเรียกว่านิโรธธาตุ
ป็นธาตุที่ชาวบ้านทั้งหลายไม่เคยได้ยินไม่ค่อยจะเคยได้ยินจะเคยได้ยินกันแต่เพียงธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแล้วยังมีอีก2ธาตุคือธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ยินแต่ส่วนมากก็รู้กันเพียง6ธาตุ6ธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นคนนี่ทีนี้ไอ้ธาตุเนื้อเมฆมันมีอยู่อีกธาตุหนึ่งคือเป็นที่ดับแห่งธาตุทั้งหลายทั้งปวงนั่นเรียกว่านิโรธธาตุนั่นแหละคือเครื่องดับทีนี้จะดูกันต่อไปถึงที่ดับที่ดับดับที่ไหนมันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่างที่เราเรียกว่ากำปั้นทุบดินได้เหมือนกันนะไม่ใช่เราจะลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่เราก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างกำปั้นทุบดินเป็นเหมือนกันคือท่านจะพูดว่ามันเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั่นมันดับมันเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นถ้าว่าความทุกข์มันเกิดในกายที่ยาวประมาณ1วามีกายและมีสัญญาและใจเนี่ยมันก็ต้องดับในกายที่ยาวประมาณ1วามีสัญญาและใจนั่นเองตัณหาเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นความทุกข์เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นตัณหาเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทำผิดอ้าวมันก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตัณหาให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดมาจากตัณหาก็ดับที่ตัณหานะเพราะทุกข์มันเกิดมาจากตัณหาที่เกิดที่ตัณหาแล้วก็ดับตัณหาความทุกข์มันก็ดับเนี่ยไหมความทั้งหมดนั้นอ่ะมันอยู่ในร่างกายที่ยังเป็นไม่ใช่ร่างกายตายแล้วนะความทุกข์หรือความดับทุกข์หรือวิธีดับทุกข์มันอยู่ในร่างกายที่ยังเป็นแม้ยาวเพียงประมาณ1วามันมีหมดมันมีครบหมดมันมีโลกมีเหตุให้เกิดโลกมีความดับสนิทแห่งโลกเรื่องนี้เข้าใจคนละอย่างเราจะพูดว่าทั้งโลกทุกโลกอยู่ในกายยาวมานวาหนึ่งนี้พบทั้งหลายทั้งปวงก็มีอยู่ในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่พูดอย่างนี้มันขัดกับพวกอภิธรรมพวกอภิธรรมเขาว่าพบมันก็อยู่เป็นพบพบไปกามาพบก็อยู่ที่กามาพบรูปพบก็อยู่ที่รูปพบแต่เราจะพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นทุกพบมันอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ไอ้พบเลวที่สุดคือว่าอบาย4นรกเดชานเปรตอสุรกายนี่4แล้วมนุษย์อีก1รวมเป็น5แล้วสวรรค์กามาวจรอีก6รวมเป็น11แล้วรูปภพพรหมรูปพรหมเนี่ยอีก16 11กับ16มันก็เป็นเดี๋ยวสิมัน4แล้วมัน5 6แล้ว11 11กับ16มันก็เป็น27แล้วมีอรูปภพอีก4รวมเป็น31ภพทั้งหมดมี31นี่อยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ในคนคนเดียวกันในชาติเดียวกันนี่ก็ได้ยังไม่ทันเข้าโลงเนี่ยก็มีภพได้ทั้ง31ภพเมื่อเขามีจิตใจเป็นอบายเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายมันก็เป็นอยู่ในร่างกายนี้เมื่อร้อนเป็นไฟเผาก็เป็นสัตว์นรกเมื่อโง่หรือโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อหิวหรือประมาณก็เป็นเปรตเมื่อขี้คลาดเหลือเกินก็เป็นอสุรกายเป็นได้โดยคนคนนี้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่เป็นได้ทุกอย่างก็เป็นโดยร่างกายนี้นั่นก็เป็นสวรรค์กามาวจรสวรรค์กามคุณอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่6ชนิดมันก็เป็นด้วยจิตใจนี่ในร่างกายนี้แล้วมันจะมีรูปภพภพที่ตั้งอยู่ในรูปฌานฌานทั้ง4เนี่ยแยกออกไปเป็น16เนี่ยมันก็ล้วนแต่ในร่างกายนี้ในจิตใจนี้น่าจะเป็นอรูปภพอากาสานัญจายนะเป็นต้นอีก4มันก็เป็น31ภพ
เป็นอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวันหนึ่งนี่พูดอย่างนี้พวกอภิธรรมเขาด่าแต่เราก็ไม่กลัวเราก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปว่าใน31ภพมันก็มีอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ถ้าดับก็ต้องดับกันที่นี่เพราะมันดับภพนั่นเองดับภพก็คือดับทุกข์ดับภพก็คือดับความโง่ยึดมั่นถือมั่นว่ากูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะของภพใดภพหนึ่ง เมื่อภพทั้ง31มันมีอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนี้มันก็ดับเสียที่นี่มันก็หมดภพแล้วก็ดับทุกข์ด้วยเหมือนกันนั้นที่ดับทุกข์หรือดับภพความมีความเป็นทั้งหลายนะมันก็ดับที่ร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้เพราะมันเกิดในนี้มันเกิดที่นี่ต้องดับที่นี่นั่นคือคำพูดที่ว่าเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ไหนดับที่นั่นความทุกข์เกิดทางตาก็ดับที่ตาความทุกข์เกิดทางหูก็ดับที่หูอย่างนี้เป็นต้น มันโง่ที่ตรงไหนเกิดทุกข์ที่ตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าที่ดับทุกข์ตัณหาเกิดที่ไหนเกิดที่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพัทธัมมารมณ์ก็ดับที่นั่นทุกข์เกิดที่ตัณหาข้อไหนก็ดับที่ตัณหาข้อนั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่นเอาทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องดับทุกข์ให้เป็นชนิดที่ประยุกต์ได้ประยุกต์ได้คือปฏิบัติได้สืบต่อไปข้อนี้ต้องขอร้องให้ทบทวนย้อนกลับไปทบทวนไอ้เรื่องไอ้ความทุกข์ในลักษณะต่างๆกันอีกทีหนึ่งนะพวกที่ฟังมาแล้วทุกครั้งถ้ายังจำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้ที่ไม่เคยฟังเพิ่งมาฟังวันนี้ก็คงจะเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะพูดพอให้เข้าใจได้ว่าจะดูว่าความทุกข์คืออะไรคืออย่างไรในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันแต่ละวันในชีวิตของเรามีความทุกข์กันที่ตรงไหนอย่างแรกที่สุดมีความทุกข์อยู่ในสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์สูงขึ้นมามีความทุกข์อยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นกิเลสคือตัณหาเป็นต้นแล้วความทุกข์มีอยู่ในกรรมในการกระทำที่เป็นตัวกรรมหรือผลของกรรมแล้วว่าความทุกข์มันเกิดเพราะว่าเราทำผิดประพฤติผิดในการกระทำผิดนั่นก็คือกรรมเรื่องความทุกข์มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็มีอย่างนี้มันก็มีฟ้าผ่าน้ำท่วมไฟไหม้โลกต้นนี่ก็เรียกว่ามันมีความทุกข์ตามธรรมชาติทีนี้ทุกข์โดยอุปัติเหตุโดยบังเอิญในท้องถนนหรือที่ไหนก็ตามมันบังเอิญมันหกล้มมันถูกรถชนหรือมันถูกอะไรก็ตามก็เรียกว่าโดยบังเอิญนี่เรียกว่ามันมีอยู่หลายชนิดนะเพื่อให้ดูว่ามันมีอยู่หลายชนิดแต่ว่ามันมีวิธีดับตามแบบของมันมันจะมีหลายชนิดอะไรมันก็มีวิธีดับตามแบบของมันแต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุปมันก็มีอยู่สองแบบเท่านั้นแหละความทุกข์เนี่ยสองแบบคือว่ามันเป็นการกระทำผิดของคนคนนั่นเองเนี่ย ก็เกิดทุกข์แล้วมันเป็นการกระทำของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันก็เกิดทุกข์ที่เราทำผิดเองเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีสติสัมปชัญญะทำผิดนั่นนี่มันก็เป็นความผิดที่บุคคลนั่นกระทำขึ้นเองแล้วก็มีความทุกข์ ทีนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นฟ้าผ่าลงมาอยู่กลางทุ่งนาฟ้าผ่าลงมาถูกฟ้าผ่าตายอย่างนี้หรือเจ็บปวดอย่างนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ที่มันเป็นการกระทำของธรรมชาตินี่จะแยกกันว่ามันเป็นความทุกข์ที่บุคคลนั้นเป็นต้นเหตุเอง
และว่าความทุกข์ที่มันมาจากธรรมชาติภายนอกเช่นฟ้าผ่าเป็นต้นมันก็ต้องมีวิธีป้องกันแก้ไขไปตามเรื่องของมันของมันแต่ถ้าว่าจะแก้ไขโดยวิธีเดียวกันก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าทำจิตเสียถูกต้องเราไม่ทำผิดเราก็ไม่เป็นทุกข์หรือทำผิดแล้วเราก็ทำจิตได้ถูกต้องที่จะไม่ทำผิดอีกเรียกว่าสารภาพบาปแล้วก็กลับตัวแล้วก็เป็นอนุวัตแก้ไขทางจิตทีนี้ที่ธรรมชาติมันบันดาลฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ต้อนรับมันด้วยอิทัปปัจจยตาหรือตถาตาเช่นนั้นเอ้ยโว้ยกูไม่เสียใจกูไม่เดือดร้อนอะไรให้ฟ้าผ่ากี่ครั้งให้น้ำท่วมกี่ครั้งไฟไหม้กี่ครั้งมันก็เช่นนั้นเองโว้ยกูก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่ก็ทำจิตได้ถูกต้องที่ไม่ยอมรับเอาอะไรมาเป็นตัวกูเป็นของกูแม้ว่าความทุกข์มันจะแตกต่างกันอยู่เป็นสองชนิดคือทำเองหรือธรรมชาติทำให้เราก็แก้ไขไปตามเรื่องนั้นๆแต่ถ้าจะให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำจิตให้มันเป็นชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรแปลกเป็นเช่นนั้นเองไปหมดเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์เลยนี่ดูกันให้ดีครั้งหนึ่งว่าความทุกข์มันอยู่เป็นชนิดนี่ที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ว่านิวรณ์กิเลสกรรมเราทำผิดหรือธรรมชาติแทรกแซงหรืออุบัติเหตุขอพูดสำหรับผู้ที่ไม่จะอาจจะไม่ได้มาฟังวันก่อนว่านิวรณ์เรามีอยู่สำหรับทำให้เราหมดความสงบสุขตั้งแต่เราเกิดมาแหละพอเราเกิดมาเป็นคนเราก็มีนิวรณ์รบกวนพอเราเกิดมาเป็นคนโตพอสมควรมันก็มีความรู้สึกทางเพศรบกวนมีความรู้สึกทางไม่ชอบทางมุ่งร้ายคิดร้ายรบกวนมันก็มีความรู้สึกอ่อนเพลียละเหี่ยใจจิตใจท้อถอยรบกวนแล้วมันก็มีจิตใจฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อรบกวนและอันสุดท้ายอันที่ห้าคือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉารบกวนแล้วก็ได้บอกให้ฟังอย่างยิ่งแล้วในการบรรยายครั้งก่อนนั้นว่าไอ้ตัวร้ายที่สุดรบกวนมากที่สุดก็คือตัววิจิกิจฉาทุกคนอยู่ในความกลัวทุกคนอยู่ในความสงสัยทุกคนอยู่ในความไม่แน่ใจมันมีครุ่นอยู่ในใจรบกวนว่าเราจะมีอาหารกินไหมเราจะสบายดีไหมเราจะปลอดภัยไหมอะไรเหล่านี้แม่เอาเงินไปฝากในธนาคารแล้วมันก็ยังลังเลว่าธนาคารมันจะล่มละลายหรือไม่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาทั้งนั้นแหละมีทั้ง108อย่างที่รบกวนความสงบสุขแห่งจิตใจลังเลอยู่ในรูปของความสงสัยเป็นส่วนมากสงสัยว่าจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการกระทั่งสงสัยในธรรมะสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในสิ่งสูงสุดมันก็มีความสงสัยได้แล้วมันก็เกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาจนเรียกว่ามีความว่าเหว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 อยู่เพราะความไม่แน่ใจในความปลอดภัยของร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติอะไรทุกอย่างเนี่ยใครคนไหนที่มันไม่ได้อยู่ด้วยการรบกวนของนิวรณ์เหล่านี้มันจะมีแต่เพียงว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นที่จะไม่มีไม่มันไม่มีนั่นช่วยจำนิวรณ์ห้าอย่างนี่ไว้ให้ดีๆเพราะมันเกิดมาเหมือนกับขี้ใครเพราะเราเกิดมามีเนื้อมีหนังมันก็มีขี้ใครออกมาทุกวันนั่นแหละเหมือนกับนิวรณ์แล้วมันก็รบกวนในลักษณะนั้นพูดได้เป็นอุปมาจำง่ายก็ว่ายังไม่เกิดกิเลสแต่ว่ามันมีไอระเหยใช้ภาษาเด็กเสพติดไอระเหยเกิดมาจากกิเลสมีไอระเหย
ออกมาจากกิเลสนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์นั่นมันมีอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นน่ะมันจึงจะไม่มีนิวรณ์มีพระพุทธภาษิตตรัสว่ามีโรคอยู่สองโรคคือโรคกายกับโรคจิตไอ้โรคกายนั้นนานๆเป็นครั้งแต่โรคจิตเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าความที่จิตมันไม่สงบมันถูกรบกวนด้วยนิวรณ์นั่นแหละคือโรคจิตแล้วเป็นอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าทุกนาทีก็ได้ไอ้โรคจิตไอ้โรคกายนานๆครั้งไอ้โรคจิตนี่เป็นตลอดเวลาเห็นได้ง่ายๆที่ต้องมีนิวรณ์รบกวนอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกหนทุกแห่งหลับแล้วก็ยังรบกวนฝันร้ายนี่เรียกว่านิวรณ์เป็นตัวความทุกข์อยู่ในตัวนิวรณ์แต่ไม่รุนแรงไม่เจ็บปวดรุนแรงแต่ก็เป็นทุกข์ทรมานอยากจะให้เปรียบเทียบดูอย่างหนึ่งว่า เมื่อแมลงวี่ตอมตาใครรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้แมลงวี่ไม่ได้ตอมตานี่มันก็รู้สึกคล้ายไม่มีความหมายอะไรถ้าแมลงวี่มันตอมตาไม่หยุดตอมตาไม่หยุดตบตายไปตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งก็มาอีกตบตายไปตัวแล้วตัวหนึ่งก็มาอีกแล้วมาตอมตามันอยู่เสมอนะมันอย่างไรบ้างมันไม่ร้ายกาจไม่ใช่เสือกัดแต่มันก็ทำความยุ่งยากลำบากทุกข์ทรมานให้ยิ่งกว่าเสือกัดถ้าเสือกัดมันก็ตายไปเลยแต่ถ้าแมงวีตอมตานี่มันมีจนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดอย่างที่ไม่ตายมันกักตัวไว้ให้ทรมานกันมากๆนิวรณ์คือไอระเหยของกิเลสออกมาอยู่เป็นประจำ ทุกเวลานาทีในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็เป็นความทุกข์ใครไม่อยากจะพ้นจากนิวรณ์ก็มีแต่คนโง่เท่านั้นที่มันไม่รู้จักนิวรณ์คนโง่ที่ไม่รู้จักนิวรณ์มันก็ไม่อยากจะพ้นจากนิวรณ์แต่คนรู้จักนิวรณ์แล้วมันก็อยากจะพ้นจากการเบียดเบียนของนิวรณ์อยากจะมีจิตใจสดชื่นเยือกเย็นแจ่มใสโปร่งใจโปร่งจิตอยู่ไม่ให้มีนิวรณ์รบกวนเป็นว่าต้องดับทุกข์ในระดับนิวรณ์ด้วยเหมือนกันดับทุกข์ในระดับนิวรณ์เสียด้วยเหมือนกันก็ไปศึกษาเรื่องนิวรณ์นี่แล้วก็ฉลาดเอาเองบ้างสิจะป้องกันนิวรณ์ได้อย่างไรพวกอาจารย์วิปัสสนานะมันโง่ถึงที่สุดตอนที่ว่านิวรณ์เกิดต่อเมื่อทำวิปัสสนาต่อเมื่อจะทำสมาธินิวรณ์จึงจะเกิดนี่อาจารย์วิปัสสนาโง่มันไม่รู้ว่านิวรณ์มันเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นคนจากท้องแม่นู่นมันมีมาเรื่อยไหนความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องมันรบกวนจิตใจนั่นคือนิวรณ์แหละนิวรณ์จำไว้ดีเถอะ ความรู้สึกเอียงไปในทางกามารมณ์บ้างความรู้สึกเอียงไปทางไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่หงุดหงิดอยู่บ้างจิตใจตกต่ำถอยกำลังละเหี่ยละห้อยบ้างจิตใจฟุ้ง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 ไม่เป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วก็ลังเลสงสัยลังเลสงสัยลังเลสงสัยแม้แต่เด็กๆมันก็มีความลังเลสงสัยตัวนั่นตัวนี่ระแวงนั่นระแวงนี่เพียงแต่ระแวงว่าจะไปโรงเรียนไม่ทันนี่ก็เป็นเรื่องที่รบกวนเต็มทีและคนถ้าเจ้าเด็กๆทุกคนจะเคยมีนิวรณ์ว่าไปโรงเรียนไม่ทันจะไปโรงเรียนไม่ทันทำไมไม่ดูไอ้นิวรณ์ตัวร้ายกาจที่สุดคือวิจิกิจฉาให้รู้จักแล้วขัดทิ้งออกไปเสียเหมือนกับถูขี้ใครทิ้งออกไปเสียแล้วพรุ่งนี้มันเกิดมาอีกขัดทิ้งไปเสียพรุ่งนี้มันเกิดมาอีกนี่จะต้องต่อสู้กันอย่างนี้จนกว่าจะหมดไอ้ต้นตอของมันคือความเคยชินแห่งกิเลสที่อยู่ในสันดานเรียกว่าอนุสัยเป็นความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้ในสันดานแล้วมันส่งไอระเหยออกมา
เหมือนกับของบูดของเปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนมันก็ส่งกลิ่นบูดกลิ่นเปรี้ยวออกมาเรียกไอระเหยที่ในสันดานของคนเรามันมีนี่มีเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสนี่มันก็ยังมีนิวรณ์มากเด็กๆมันก็มีกิเลสแต่น้อยหรือมีอนุสัยแต่น้อยมันก็มีนิวรณ์น้อยๆแล้วมันก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อโตขึ้นโตขึ้นมีอนุสัยแก่กล้านิวรณ์มันก็มากแล้วเข้มข้นนั่นความเคยชินแห่งกิเลสแม้ในครั้งแรกเกิดกิเลสเป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเท่านั้นก็สร้างอนุสัยไว้สำหรับจะมีไอระเหยออกมาเป็นนิวรณ์แล้วก็รบกวนอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างธรรมชาติธรรมชาติวิทยาไม่ใช่เรื่องลึกลับศักดิ์สิทธิ์คลังของผีของเทวดาอะไรไม่ใช่ไม่ต้องทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแท้ๆตามธรรมชาติแท้ๆโดยกฎของธรรมชาติแท้ๆแล้วก็มีนิวรณ์ทีนี้ถ้าว่ามันเข้มข้นกว่านั้นมันสูงกว่านั้นก็เรียกว่ากิเลสกิเลสนิวรณ์นี่ไม่อยู่ในรูปของเจตนาแต่กิเลสเนี่ยอยู่ในรูปของเจตนาเข้มข้นจนเป็นเจตนาโลภเจตนาอยากได้โกรธเจตนาอยากจะทำลายเสียโมหะก็ไม่เจตนาเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรคว้าไปคว้าไปหลงไหลไปมัวเมาไปมันก็เผื่อเลือกเท่านั้นเองเนี่ยโลภะโทสะโมหะนี่ไม่ใช่นิวรณ์แล้วเป็นกิเลสแล้วมีเจตนาสมบูรณ์แล้วรุนแรงเต็มที่นี่ยิ่งกว่าแมลงวีแล้วมันจะเป็นแมลงตัวต่อพึ่งแตนจะแล้วมันไม่ใช่แมลงวีแล้วเกิดขึ้นที่ไรมันก็เจ็บปวดทุกทีที่เราดูให้ดีว่าในใจในกายในใจในภายในเนี่ยมันมีการสะสมกิเลสเด็กตัวน้อยๆไม่เท่าไรแล้วพอมันหลงในความอร่อยอร่อยของอะไรก็ตามครั้งแรกมันก็เกิดความโลภพอไม่ได้อย่างใจก็เกิดความโกรธที่นี่อะไรมาทำให้เข้าใจแน่นอนไม่ได้มันก็หลงไหลวนไปวนมามันก็มีกิเลสแล้วมันก็มีความเคยชินแห่งกิเลสเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จากความเคยชินแห่งกิเลสนี่ส่งไอระเหยออกมาเป็นนิวรณ์ถ้ากิเลสไม่เกิดอีกต่อไปอนุสัยมันก็ไม่มีความเคยชินแห่งกิเลสมันก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีนิวรณ์เรียกว่ามันไม่มีนิวรณ์ที่เมื่อกิเลสแล้วมันก็มีความร้อนเผาอยู่ในตัวกิเลสกิเลสประเภทตัณหามันก็เผาด้วยความอยากกิเลสประเภทอุปาทานมันก็เผาด้วยความแบกของหนักแบกของหนักรัวกูของกูนี่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันก็มีความทุกข์ประจำอยู่ในตัวมันแล้วมันยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปด้วยแต่เพียงแต่ในตัวมันเท่านั้นแหละมันก็มีความทุกข์เสร็จแล้วแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อื่นต่อไปอีกเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันในขั้นที่ว่าในตัวมันนั่นแหละมันมีความทุกข์เป็นความโลภพอเกิดขึ้นแล้วมันก็ร้อน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 ราคะพอเกิดขึ้นแล้วมันก็ร้อน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 โทสะพอเกิดขึ้นแล้วมันก็ร้อน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 โมหะพอเกิดขึ้นแล้วมันก็มืด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 มันก็ถูกทรมานอยู่ด้วยความร้อนด้วยความมืดด้วยความผูกมัดรัดรึงทิ่มแทงเรียกว่ามันมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์อยู่ในตัวกิเลสนั่นเองที่ถ้ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ไปมีทุกข์กันที่กรรมนั่นอีกเมื่อกระทำกรรมมันก็เป็นทุกข์นะเมื่อรับผลกรรมมันก็เป็นทุกข์นะอย่ามองหยาบหยาบเมื่อกำลังกระทำกรรมอยู่มันต้องทำด้วยกิเลสนี่เพราะกิเลสมันร้อนอยู่แล้วนั่นกรรมมันก็ร้อนด้วยขั้นทำกรรมเสร็จแล้วเสวยผลกรรมนั้นมันก็ร้อนอีกร้อนเป็นทอด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 ไปในตัวนิวรณ์ก็มีร้อนในตัวกิเลสก็มีร้อนในตัวกรรมก็มีร้อนผลแห่งกรรมก็มีร้อนจึงมีปัญหาที่ว่าเราจะต้องชนะกรรมต้องอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมก็แล้วแต่จะเรียกคือไม่มีกรรมมาเบียดเบียนอีกต่อไปจึงจะ
สงบเย็นเป็นนิพพานนี่เรียกว่าความทุกข์เพราะเราทำผิดความทุกข์เหล่านี้มันเกิดเพราะเราทำผิดด้วยดีมันพวกหนึ่งต่างหากเพราะเราทำผิดมันจึงมีกิเลสมีตัณหามีกรรมมีอะไรกระทั่งแม่นิวรณ์ก็เพราะว่าเราโง่เราไม่รู้เราป้องกันไม่ได้มันก็มีนิวรณ์รบกวนเพราะว่าเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องแม่เราอยู่ในท้องแม่เราไม่มีความรู้เราเกิดออกมาเราก็ไม่มีความรู้เราก็ทำผิดโดยไม่รู้สึกตัวมันพอเกิดมามันก็ได้เป็นทุกข์ที่ถ้าว่าเป็นเรื่องตามธรรมชาติบังเอิญของธรรมชาติแล้วก็ตอนรับมันโอ้มันเช่นนั่นเองนี่ธรรมชาติมันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติมันเช่นนั่นเองไม่กลัวไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนยอมรับสภาพเช่นนั่นเองฉันไม่กลัวก็แล้วกันฉันเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองแล้วฉันฉลาดจนถึงกับว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันถูกกระทำไม่มีตัวฉันที่ถูกกระทำไม่มีตัวฉันที่เป็นทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าตัวฉันเสร็จแล้วความทุกข์มันก็ไม่มีไอ้ความทุกข์จะเกิดมาจากทางไหนก็ตามถ้าในจิตนี้มันไม่มีตัวฉันแล้วมันก็ไม่มีผู้รับทุกข์นั่นวิธีของพุทธศาสนาที่เรียกว่าความรู้เรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนว่าตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองเมื่อมีความรู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีตัวตนที่จะเป็นผู้รับทุกข์เดี๋ยวนี้จิตมันหายโง่แล้วจิตก็มีแต่จิตตัวตนไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ตัวตนจิตก็เป็นจิตนี่จิตก็เลิกโง่ว่ามีตัวตนมีปัญญามีวิชานี่จิตก็ไม่ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะจิตมีตัวตนนั่นมันต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ต้องการจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์หยุดในความรู้สึกว่าตัวตนเสียได้เมื่อไรเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดก็เลิกยกเลิกไปยกเลิกไปมีตัวตนอยู่เท่าไรมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากเท่านั้นเราดำรงจิตไว้ถูกต้องดำรงจิตไว้ถูกต้องในฐานะที่ไม่ใช่ตัวตนกายก็คือกายจิตก็คือจิตความรู้สึกคิดนึกก็เป็นความรู้สึกคิดนึกไม่มีตัวตนที่ตรงไหนซึ่งเมื่อแยกเป็นขันห้าอย่างเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแล้วแต่ละอย่างละอย่างไม่มีตัวตนอยู่ที่ตรงไหนถ้าได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดความทุกข์ไม่มีทางที่จะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะทุกส่วนของที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวฉันมันแสดงความไม่เป็นตัวฉันซะแล้วมันไม่มีตัวฉันสำหรับจะทุกข์ซะแล้วอ้าวทีนี้ก็ดูกันต่อไปว่าระยะของการดับทุกข์ระยะของการดับทุกข์นี่เป็นวิธีประยุกต์ที่จะต้องประพฤติต้องกระทำระยะของการดับทุกข์ระยะที่ทุกข์ยังไม่เกิดปรากฏน่ะระยะที่ทุกข์ยังไม่เกิดหรือทุกข์ที่ยังไม่เกิดแล้วทุกข์ที่เริ่มก่อตัวแล้วทุกข์ที่เกิดอยู่อย่างเต็มที่ต้องให้ชื่อมันว่าทุกข์ที่ยังไม่เกิดทุกข์ที่เริ่มก่อตัวทุกข์ที่เกิดอยู่แล้วอย่างเต็มที่ให้มันเป็น3ระยะมันจะง่ายดีสำหรับจะจัดการกับมันเมื่อทุกข์ยังไม่เกิดด้วยเหตุอะไรก็ตามเราป้องกันไม่ให้มันเกิดด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าอริยมรรคอัตถังคิกมรรคเราป้องกันทุกข์ที่ยังไม่เกิดได้ด้วยการเป็นอยู่อย่างมีอัตถังคิกมรรคถูกต้องตั้ง8ประการแล้วทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่มีโอกาสจะเกิดแน่เพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยอัตถังคิกมรรค8ประการแล้วตัณหามันเกิดไม่ได้ตัณหามันเกิดไม่ได้มันก็ความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้สำหรับทุกข์ที่ยังไม่เกิดเนี่ยเราป้องกันไม่ให้เกิดได้โดยการอยู่โดยอัตถังคิกมรรค
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละศึกษาเรื่องอริยมรรคหรือมรรคมีองค์8กันมามากมายแล้วแต่ไม่รู้จักใช้จงใช้เป็นเหมือนกับวัคซีนหรือเซรั่มที่มันจะฉีดป้องกันเชื้อโรคอะไรต่างๆเรียกว่ามันยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดทีนี้พอมาถึงขั้นที่ว่ามันเริ่มก่อตัวแล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มก่อตัวแล้วมันก็มีสติในผัสสะความทุกข์จะต้องเริ่มก่อตัวในขณะแห่งผัสสะเสมอมีความโง่เมื่อผัสสะนะเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะมีผัสสะแล้วโง่ตรงนั้นแหละมันจะก่อตัวเรียกว่ามันตั้งต้นที่เรามีสติความระลึกได้ระลึกถูกต้องหรือว่าเป็นอะไรไม่ปล่อยให้ผัสสะมันโง่ไม่ให้ผัสสะในสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นกลายเป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะฉลาดมันก็กั้นกระแสปิดกั้นกระแสที่จะไม่ให้ไหลความทุกข์ก็ไม่เกิดได้ไอ้ความทุกข์ที่เริ่มก่อตัวก็สลายตัวไปเมื่อผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสนะถ้าโง่แล้วมันก็เป็นผัสสะโง่มันก่อตัวที่ตรงนั้นทีนี้ก็มีสติแก้ไขอย่าให้ผัสสะนั้นเป็นผัสสะโง่มันก็ไม่ก่อตัวได้ความทุกข์ก็ไม่ก่อตัวได้นี่เรียกว่าดับทุกข์ชนิดที่เริ่มก่อตัวทีนี้ถัดมาในความทุกข์ที่มันเกิดเต็มที่แล้วเป็นไฟลุกโพล่งอยู่แล้วเนี่ยทุกเกิดเต็มที่แล้วก็แก้ไขด้วยปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาในตถาตาปัญญาในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาในอิทัปปัจจตามองเห็นชัดว่ามันเกิดมาจากอันนั้นแล้วก็ตัดต้นเหตุมันเสียเมื่อเราชักฟืนออกมาเสียชักฟืนออกมาเสียหมดไฟมันก็ไม่มีฟืนมันก็ไม่ดับมันก็ไม่ติดมันก็ต้องดับแหละไฟที่มันลุกโพล่งๆอยู่ถ้าเราชักฟืนชักอะไรออกมาเสียปิดน้ำมันเสียมันก็ไม่ติดมาถึงตอนนี้เรียกว่าปัญญาแล้วปัญญาในเรื่องของตถาตาว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วก็ทำลายต้นเหตุที่มันทำให้มีในทุกตอนความทุกข์ถึงเป็นเหมือนไฟที่กำลังลุกโพล่งอยู่มันก็ดับสรุปความว่าเมื่อทุกข์ยังไม่เกิดเราป้องกันด้วยอริยมรรคความดำรงชีพมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องที่เมื่อความทุกข์มันเริ่มก่อตัวเราป้องกันเสียด้วยสติในขณะแห่งผัสสะแล้วเมื่อความทุกข์มันลุกโพล่งแล้วเรากำจัดมันเสียด้วยปัญญาในธรรมะอันสูงสุดซึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือสั้นๆก็เรียกว่าตถาตาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาและความที่มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตถาตาเรามีปัญญาในอิทัปปัจจตาหรือตถาตาก็แล้วแต่จะเรียกก็สามารถจะหยุดความลุกโพล่งของความทุกข์จะได้นี่เรียกว่าระยะของทุกข์ระยะของการเกิดทุกข์ระยะที่จะดับทุกข์มันมีระยะอยู่อย่างนี้ขอให้เรารู้จักระยะแล้วประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามระยะนั้นๆทีนี้ก็จะดูให้ละเอียดในข้อที่ควรสังเกตที่เกิด
ที่เกิดของความทุกข์ที่เกิดของความทุกข์กิริยาเกิดอาการเกิดของความทุกข์นั้นแรกมันเกิดโดยธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติเช่นนิวรณ์ที่จะเกิดแก่จิตตามธรรมชาติตั้งแต่เป็นทารกมามันเกิดได้ตามธรรมชาติความทุกข์ที่เกิดจากนิวรณ์มันเกิดได้ตามธรรมชาติตั้งแต่เป็นทารกมาเพราะว่ามันเกิดตามธรรมชาติของจิตที่ยังมืดจิตที่ยังโง่จิตที่ยังไม่รู้อะไรทีนี้ถัดมามันก็เกิดแต่กิเลสต่อมามันก็เกิดจากกิเลสโดยตรงเช่นของที่มาทำให้รักก็รักมีของมาทำให้โกรธก็โกรธมีของมาทำให้เกลียดก็เกลียดมีของมาทำให้กลัวก็กลัวมีของมาทำให้อิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวมันก็อิจฉาริษยาแล้วก็เห็นแก่ตัวทุกอย่างไปเลยเนี่ยมันเกิดมาแต่กิเลสในรูปเต็มรูปที่ว่ากิเลสมันเต็มรูปที่เราเห็นชัดมากๆก็คือตัณหาอุปาทานตัณหานี่มันก็เป็นกิเลสชื่อแปลกออกไปเรียกว่าตัณหาคือมันอยากด้วยความโง่มันต้องการด้วยความโง่มันปรารถนาด้วยความโง่ถ้าคนยังไม่รู้ในเรื่องนั้นๆมันก็ปรารถนาหรือต้องการสิ่งนั้นด้วยความโง่เรียกว่าตัณหาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาอย่าสอนผิดๆเหมือนที่เขาสอนกันอยู่ว่าถ้าเป็นความอยากและเป็นตัณหาทั้งนั้นมันหลับตาพูดมันเฉพาะความอยากที่มาจากความโง่มันจึงจะเป็นตัณหาถ้าเป็นความต้องการที่มาจากสติปัญญาเช่นต้องการจะดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ตัณหาหรอกมันจึงแยกกันเสียเด็ดขาดว่าไอ้ความอยากนี่มาจากความโง่หรือมาจากปัญญาถ้าเป็นความต้องการที่มาจากปัญญาเขาเรียกว่าสังกัปปาสังกัปปาคือไม่ได้มาด้วยความโง่ถ้าตัณหาเป็นความอยากที่มาด้วยความโง่สังกัปปะสังกัปปาสังกัปโปแล้วจะใช้เสียงไหนแต่ตัวมันก็คือสังกัปปะในการให้พรก็จะให้พรว่าสังกัปปะของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญสังกัปปะใช้เป็นความอยากใช้หมายถึงความอยากที่มันเป็นไปโดยไม่มีโง่ก็แล้วกันไม่มีอวิชชาคือความอยากตามธรรมดาไม่ใช่ความอยากของกิเลสถ้าเป็นความอยากของกิเลสเรียกว่าตัณหาถ้าเป็นความอยากไม่เจอเลยกิเลสอยากชนิดนั้นก็เรียกว่าสังกัปปะไปที่ก่อนก็ได้แต่ถ้ามันมีอวิชชาเข้าไปครอบงำย่ำยีนักมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะแยกกันดูว่าสังกัปปะนั้นมันต่างจากตัณหาแม้จะมีความหมายว่าอยากหรือต้องการหรือประสงค์เหมือนกันน่ะมันต้องการมันอยากมันประสงค์แต่ถ้าทำไปด้วยกิเลสแล้วมันก็เรียกว่าตัณหาแต่ถ้ามีได้โดยปกติโดยไม่ต้องมีกิเลสหรือว่ามีสติปัญญาด้วยแล้วก็เรียกว่าสังกัปปะนี่เรามองดูให้เห็นว่าความทุกข์เกิดมาแต่กิเลสเช่นตัณหาเช่นอุปาทานเมื่อมีตัณหาแล้วก็ต้องมีอุปาทาน คือว่าเมื่อมันมีความรู้สึกอยากเต็มที่แล้วความรู้สึกนั้นจะปรุงความรู้สึกที่สองขึ้นมาว่ามีตัวกูผู้อยากคือกูอยากจะได้มาเป็นของกูนั่นมันก็คลอดอุปาทานออกมาตัณหาก็คลอดอุปาทานออกมาล้วนแต่เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ตัวตัณหามันก็มีการเสียบแทงอยู่ในตัวตัณหาอุปาทานก็มีความหนักอึ้งอยู่ในตัวอุปาทานนั่นมันก็ให้ความทุกข์เป็นสายไปจนอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกความทุกข์ทุกชนิดที่มาจากความยึดถือโดยอุปาทานทีนี้ก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดมาแต่กรรม
ในครั้งแรกที่สุดก็บอกแล้วว่าในมโนกรรมนั้นมันมีความเครียดกายกรรมวจีกรรมนั้นมันเครียดไปตามมโนกรรมมโนกรรมมีความเครียดเมื่อมันจิตคิดจะทำอะไรเป็นมโนกรรมแล้วมันมีความเครียดอยู่ในตัวมโนกรรมแล้วมันก็มีความทุกข์ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความเครียดของมันในกรรมนั้นมันก็มีทุกข์อยู่แล้วที่พอออกมาเป็นผลของกรรมคือขณะจิตที่ถัดมามันก็มีอาการแห่งความเสียบแทงเฝ้าลนรึงรัดอะไรมากขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าผลของกรรมทีนี้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องนึกถึงอีกทีคือกรรมเก่ากรรมเก่าซึ่งคนธรรมดาทั่วไปเขาจะพ้นกรรมแต่ชาติก่อนมันติดตามมาอย่างนี้ก็ได้จะนึกอย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรแต่ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไอ้กรรมเก่านี่พระเจ้าหมายถึงไอ้ร่างกายเบญจขันธ์นี่คือกรรมเก่าเรามีชีวิตมีร่างกายมีใจมีอะไรเนี่ยคือกรรมเก่าตัวกรรมเก่ามันเป็นผลของกรรมเก่านั่นเองพอเรามีขันธ์มีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณในนั้นมันมีความทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความทุกข์เพราะว่ายึดถือแล้วเป็นของหนักในกรรมเก่าก็เป็นของหนักตัวกรรมก็เป็นของหนักผลกรรมก็เป็นของหนักไอ้กรรมเก่าก็เป็นของหนักจึงต้องมีวิธีทำให้สิ้นกรรมสิ้นไปทั้งกรรมใหม่และกรรมเก่าแม้จะมีกรรมเก่าสมมุติว่านะมีกรรมเก่าจริงๆติดตามมาก็อย่ากลัวเอาอริยมรรครับหน้าหรือเอาอิทัปปัจจตารับหน้าไอ้กรรมเก่าก็มันก็หายไปมันก็เลิกกันนั่นไม่ต้องกลัวกรรมเก่าให้เป็นคนโง่ถ้าว่ากรรมเก่ามันมีอำนาจเด็ดขาดมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้กรรมเก่านั้นเราอาจจะทำให้ละลายสูญหายไปด้วยสติปัญญาที่ตอนรับกรรมเก่าแม้ว่ากรรมเก่าจะมาจากชาติก่อนอ้าวก็เช่นนั่นเองปฏิบัติตามอิทัปปัจจตายถูกต้องกรรมเก่าก็หมดฤทธิ์ตรงนี้แต่ถ้าจะถือว่ากรรมเก่าคือเบญจขันธ์นี้ก็ถ้าไม่ถูกต้องอย่ายึดถือเบญจขันธ์นี้ไอ้กรรมเก่าก็หมดฤทธิ์ไปอีกเหมือนกันกรรมเก่ามีอยู่สองความหมายตามชาวบ้านทั่วไปเขาพูดกันนั่นก็คือกรรมติดมาแต่ชาติเก่าชาติเก่าก่อนพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญเลยท่านตรัสว่าสุขทุกข์ไม่ได้มาแต่กรรมเก่าเพราะกรรมเก่าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้โดยอิทัปปัจจตาแต่ว่ากรรมเก่าที่มันยากลำบากในการแก้ไขต่อสู้คือเบญจขันธ์นั่นเองคือชีวิตนั่นเองคือกรรมเก่าชีวิตคือชีวิตนั่นเองนี่จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องที่จะจัดการกับชีวิตอย่าให้มันผิดพลาดอย่าให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาต่อไปอีกเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วทุกข์ที่เกิดมาจากอุปัตติเหตุตามธรรมชาติเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องมีความทุกข์ตามเหตุที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นโรคหาอหิวาระบาดมานี่ทำยังไงจะถือว่ากรรมของใครเราทำผิดอะไรที่ไหนก็เรียกว่ามันมาตามธรรมชาติก็เตรียมจิตใจพร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์มีทางเยียวยารักษาอย่างไรก็ทำไปหายก็เช่นนั่นเองไม่หายก็เช่นนั่นเองตายก็เช่นนั่นเองอยู่ก็เช่นนั่นเองฉันไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเป็นทุกข์กับมันเราต่อสู้ได้แก้ไขได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างที่เคยพูดว่าไปเจอเสือในป่าก็วิ่งหนีได้โดยไม่ต้องกลัวเขาไม่เชื่อก็จะถามว่าถ้าไม่กลัวจะวิ่งหนีทำไมก็ฉันไม่อยากยังไม่อยากตายก็วิ่งหนีแต่วิ่งหนีโดยไม่ต้องกลัวถ้ากลัวแล้วมันวิ่งไม่รอดถ้ามันกลัวเสือเสร็จแล้วมันวิ่งหนีไม่รอดฉันไม่ต้องกลัววิ่งดีที่สุดขึ้นต้นไม้ดีที่สุดโดยลืมเสือเลยวิ่งดีที่สุดขึ้นต้นไม้ดีที่สุดลืมเสือเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวตลอดเวลานี้ก็ไม่เป็นทุกข์ยังไง
นี่ก็เหมือนกันแหละอุบัติเหตุทั้งหลายมันจะมีขึ้นมาในโลกนี้เช่นเกิดโรคหาเต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่าระเบิดปรมาณูมันจะลงมาก็ช่างหัวมันฉันไม่เป็นทุกข์และฉันไม่กลัวกันแล้วกันเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกลัวจะแก้ไขจะหลีกเลี่ยงแต่ต่อสู้ก็ทำไปโดยไม่ต้องกลัวโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นฉันเผชิญกับความทุกข์โดยที่ไม่มีความทุกข์เผชิญกับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องกลัวให้มันเกิดทุกข์อันใหม่โง่โง่ขึ้นมาอีกความทุกข์เก่ามันพอแล้วจะไปความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกนี่ถ้าว่าความทุกข์มันเกิดมาแต่อุบัติเหตุตามธรรมชาติเช่นฟ้าลั่นโครมๆบางคนก็ตัวสั่นแล้วเพียงแต่ฟ้าลั่นเนี่ยมันก็กลัวตัวสั่นแล้วจนกว่ามันจะค่อยๆรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองข้อสุดท้ายอยากจะระบุว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดมาแต่ศัตรูหรือสังคมเลวในโลกนี้มีสังคมเลวมีผู้ที่เป็นศัตรูต่อเราก็มีทางให้เกิดความทุกข์จากศัตรูที่พูดกันไม่รู้เรื่องยังไงยังไงมันก็เป็นศัตรูมันเบียดเบียนมันอิจฉาริษยาอยู่เรื่อยเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมเลวในโลกนี้ในโลกนี้มีสังคมเลวอยู่ด้วยเราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมโลกกับมันจะทำยังไงจะเป็นเลวกับมันด้วยเข้าพวกกับมันด้วยมันก็ไม่ถูกถ้าจะมาเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่ถูกมันก็ต้องทำจิตใจให้ดีให้ถูกต้องที่จะเยียวยาแก้ไขให้เกิดความรักซึ่งกันและกันขึ้นมานั่นเป็นการลงทุนที่ถูกต้องและมีผลมากที่สุด ลงทุนแก้ไขสังคมที่เลวให้มันกลายเป็นสังคมที่ดีทำศัตรูนั้นให้เป็นมิตรเสียทำได้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะนั้นมีอยู่จริงทำได้จริงทำศัตรูให้เป็นมิตรแก้ไขสังคมเลวเป็นสังคมดีมีธรรมะเพียงพอสำหรับจะทำแต่เราก็ไม่ทำเราก็ไม่สนใจเราก็เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือเราอยากจะเป็นคนเลวเสียเอง เรามันอยากเป็นศัตรูของธรรมะเสียเองเรามันสร้างสังคมเลวขึ้นมาในตัวเองอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วนั่นถ้าว่าความทุกข์มันเกิดมาจากสังคมเลวหรือศัตรูซึ่งมันเป็นสังคมเลวนะมันก็ต่อสู้ในธรรมะต่อสู้ในธรรมะพระศาสดาทุกๆศาสดาก็ต่อสู้ชนะทั้งนั้นต่อสู้สังคมเลวแก้ไขสังคมเลวให้เป็นสังคมดีแก้ไขศัตรูให้กลายเป็นมิตรสหายคือธรรมะแห่งความไม่เห็นแก่ตัวมีโอกาสที่รักผู้อื่นรักผู้อื่นได้เพราะความไม่เห็นแก่ตัวถ้ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไปหมดมันไม่มีอะไรจะแบ่งไปรักผู้อื่นนั่นแหละมันคือสร้างสังคมเลวขึ้นมาแต่ตัวมันก็เป็นสังคมเลวขึ้นมาคนหนึ่งแล้วเพราะมันเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวเสียก็จะทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้ทำสังคมเลวให้กลายเป็นสังคมที่ดีได้เอาทีนี้พิเศษนะคือความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำหน้าที่นี่พิเศษอันนี้พิเศษสำคัญมากในความสุขความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำหน้าที่การงานหรือแม้แต่ประพฤติพรหมจรรย์เราเป็นภิกษุสามเณรเรามีหน้าที่ประพฤติพรหมจรรย์ชาวนามีหน้าที่ทำนาชาวสวนมีหน้าที่ทำสวนในคนทุกคนมันมีหน้าที่การงานมันก็ยังมีทางที่จะเกิดความทุกข์ถึงแม้จะไม่เป็นความทุกข์ชนิดเลวมันก็เป็นความทุกข์ชนิดดีต้องได้รับจะเรียกความทุกข์ชนิดดีก็ได้ถ้าเราลงทุนทำความทุกข์ชนิดดีมันจะได้ผลเป็นการดับทุกข์นั่นด้วยเช่นว่าเราต้องทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายทำราชการเป็นกรรมกรก็ทำให้ดีสิมันมีความทุกข์อยู่ในการงานนั่นแหละแต่ว่านั่นมันเป็นไปเพื่อจะยกเลิกความทุกข์ทั้งปวง
เช่นประพฤติพรหมจรรย์จะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทุดงนานาต่างๆนี่มันบางทีมันต้องปฏิบัติกันด้วยน้ำตาไหลหนูบางทีต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาปฏิบัติศีลสิกขาวินัยอะไรต่างๆจนน้ำตาไหลก็มันคือมีความทุกข์เหมือนกันแหละแต่ก็เอานี่มันจะต้องยอมเอารับเอาซึ่งความทุกข์นั้นเพื่อก้าวหน้าให้พ้นไปจากความทุกข์นี่ชนิดของความทุกข์มันมีมากอย่างนี้เราต้องรู้จักแยกเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วอย่างไหนมันจะแก้ไขด้วยอะไรก็จงแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกที่ตรงตามเรื่องของมันเอาละเป็นนั้นว่าจะสรุปวิธีการแก้ไขสรุปกันทีพูดมาเยอะๆยาวหลายอย่างแล้วสรุปให้มันเป็นพวกๆมันเป็นหมวดหมวดสังเกตง่ายวิธีการแก้ไขเนี่ยมีอยู่หลายอย่างสรุปมาสักเท่าไหร่สัก4อย่างก็ยังพอคอยฟังให้ดีจะสรุปวิธีการแก้ไขมาสัก4อย่างนะ1ก็ตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์เช่นว่านิวรณ์ระเหยมาจากกิเลสก็ตัดกิเลสก็ไม่มีนิวรณ์มันมีตัณหาก็ตัดต้นเหตุคือความโง่ในผัสสะอย่าโง่ในผัสสะก็ไม่เกิดตัณหาเอาจะพูดว่านิวรณ์เป็นไอระเหยแห่งตัณหาเป็นไอระเหยของตัณหานิวรณ์เป็นไอระเหยแห่งตัณหาก็มีความรู้เรื่องนี้ขจัดไอ้ขี้ใครหรือไอระเหยที่เรียกว่านิวรณ์นี่ออกไปได้โดยควบคุมความรู้สึกที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาแล้วก็ตัวตัณหาที่นี่มาถึงตัวตัณหาคือตัวกิเลสโดยตรงอะไรเป็นเหตุของกิเลสตัวนั้นกรณีนั้นก็ตัดต้นเหตุนั้นๆทีนี้ผลที่สืบต่อมาจากตัณหาเช่นอุปาทานเป็นต้นกระทั่งถึงกรรมมันก็ตัดต้นเหตุที่ตัณหามันก็ทำลายอุปาทานตัดต้นเหตุที่อุปาทานก็ทำลายภพซึ่งเป็นตัวกรรมภพนี่มีสองชนิดภพที่เป็นความคิดเป็นการกระทำแล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมไอ้ภพที่มีความรู้สึกเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเป็นตัวอุบัติอุบัติภพเป็นตัวเกิดไม่ว่าภพชนิดไหนอ่ะมันก็มาจากอุปาทานถ้าตัดอุปาทานได้มันก็ตัดภพนั่นเองกิริยาอย่างนี้เรียกว่าตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียนี่อย่างที่สองมีสติกั้นกระแสแห่งความทุกข์กั้นกระแสนะใช่ครับอย่าฟังผิดสติกั้นกระแสแห่งความทุกข์กระแสมันตั้งต้นที่ผัสสะจนไปถึงอุปาทานตามลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ชัดแล้วนะอย่ามาพูดกันเสียเวลามีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานนี่เรียกว่ามีสติกั้นกระแสที่ตรงผัสสะให้มีผลเป็นไม่เกิดอุปาทานเพราะว่ากั้นกระแสแห่งอุปาทานจะได้เมื่อมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเมื่อไรมีสติที่นั่นเมื่อนั้นเรียกว่ากั้นกระแสแห่งความทุกข์ที่ข้อที่3มีปัญญาทำลายกระแสนั่นเสียลองเปรียบเทียบสิข้อ2ว่ามีสติกั้นกระแสข้อที่3มีปัญญาทำลายกระแสนั่นเสียหรือต้นของกระแสนั่นก็ได้เมื่อมันมีกระแสแห่งความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีหลายอย่างแหละมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้มีปัญญาที่ว่าเหมือนกับไฟมันลุกแล้วจะดับไฟอย่างไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าป้องกันไม่ให้ไฟเกิดเดี๋ยวนี้ไฟมันลุกแล้วจะดับมันอย่างไร
มันก็เรียกว่ามีปัญญาทำลายกระแสเสียอันนั้นมีสติป้องกันกระแสป้องกันการเกิดแห่งกระแสป้องกันการไหลแห่งกระแสด้วยสติเดี๋ยวนี้กระแสมันไหลแล้วก็มีปัญญาทำลายกระแสนั่นเสียหรือจะทำลายไปถึงต้นกระแสได้ก็ยิ่งดีเราจะมีปัญญาประเภทที่เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณอยู่เป็นประจำปัญญาหรือญาณนี่มีอยู่สองพวกก่อนแต่เกิดนิพพานมีญาณอยู่หลายชนิดรวมเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณนี่ญาณที่รู้ความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นรู้เรื่องนี้ก็เรียกว่ามีธรรมทิฏฐิญาณพอธรรมทิฏฐิญาณเกิดขึ้นมันก็ทำลายกระแสแห่งความทุกข์พอเกิดนิพพานญาณก็เรียกว่ากระแสความทุกข์ดับสนิทเหมือนไฟดับเลยธรรมทิฏฐิญาณญาณเพื่อให้เกิดนิพพานญาณนิพพานญาณเกิดแล้วดับทุกข์สิ้นเชิงเองนี่เรียกว่ามีปัญญาทำลายกระแสที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ข้อที่4มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่โดยอัตถังคิกมรรคนี่คือไม่ก่อกระแสไอ้กั้นกระแสก็อย่างทำลายกระแสอย่างนี้ไม่ก่อกระแสแห่งความทุกข์แล้วมันจะเอาอะไรมาไหลล่ะดำรงตนอยู่ในอัตถังคิกมรรคไม่องค์8นะไปศึกษารายละเอียดเลยแล้วอยู่อย่างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมสติสมาธิถ้าอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องป้องกันโดยสิ้นเชิงน่ะกระแสหรือไฟน่ะลุกขึ้นไม่ได้เพราะว่าอยู่อย่างอัตถังคิกมรรคแล้วมันไม่มีอวิชชาสัมผัสหรอกจะสัมผัสอะไรก็เป็นวิชาสัมผัสคือมีความรู้มีสติปัญญาในการสัมผัสมันก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดกรรมอันนี้เรียกว่าโพธิมันเป็นไปสุดยอดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสนั้นเขาเรียกว่าโพธิกิเลสผลของความรู้ผิดโพธิผลของความรู้ถูกโพธิปัญญาเจริญจนถึงสุดยอดโพธิสุดยอดไม่มีทำอะไรผิดไม่มีการทำอะไรผิดแล้วก็ไม่โง่ไปทำกรรมดีกรรมชั่วไม่โง่ไปทำกรรมดีกรรมชั่วทำแต่กรรมที่เนื้อดีเนื้อชั่วโพธิปัญญาสุดยอดแล้วมันจะทำแต่กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวกรรมที่เนื้อดีเนื้อชั่วในทางพุทธศาสนาเรามีหลักอย่างนี้มีคำพูดอย่างนี้เราไม่ปรารถนาที่ว่าดีไม่ชั่วไม่ปรารถนาแล้วไม่ปรารถนาที่ว่าดีด้วยปรารถนาที่เนื้อดีพ้นดีเนื้อดีขึ้นไปอีกจึงเรียกว่าโพธิสุดยอดพุทธิสุดยอดเป็นพุทธะสุดยอดมันทำแต่กรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะเพราะมันไม่มีอวิชชาที่จะถือเป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อไม่มีความยึดถือว่าตัวว่าตนแล้วกรรมนั้นไม่มีทางที่จะดำหรือขาวกรรมนั้นไม่มีทางจะดีหรือชั่วแต่จะเป็นกรรมเนื้อดีเนื้อชั่วเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอยู่ตลอดเวลานี่วิสรุปการแก้ที่ว่าจะดับทุกข์ตัดต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียมีสติกั้นกระแสแห่งความทุกข์เสียมีปัญญาทำลายกระแสแห่งความทุกข์เสียดำรงชีวิตในทางกิกรรมักไม่ก่อกระแสใดๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสแห่งความทุกข์นี่จึงมาสำคัญอยู่ที่
อัตถังคีกรรมมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วตรัสเล่าเต็มไปหมดในพระคัมภีร์ว่ามันเป็นธรรมธรรมที่พึ่งมันเป็นธรรมกระทำที่พึ่งให้แก่สัตว์มันจะทำถูกต้องหมดมันทำไม่ผิดโดยประพฤติปฏิบัติอัตถังคีกรรมมรรคนี่มันเป็นสัมมัตตะ8ขึ้นมาสัมมัตตะ8คือความถูกต้อง8ประการหมายความว่าทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อนี่ก็ถูกต้องความปรารถนาต้องการก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการทำงานก็ถูกต้องดำรงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องสติรำลึกในใจก็ถูกต้องสมาธิจิตใจที่มั่นคงก็ถูกต้องนี่แปดประการนี่เรียกว่าความถูกต้อง8ประการดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง8ประการนี้แล้วจะเกิดผลถูกต้องออกมา2ประการคือสัมมาญาณะญาณที่ถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นที่ถูกต้องนั่นเป็น10ประการสัมมัตตะ8ประการนี้เป็นเหตุอีก2ประการคือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินั่นเป็นผลความถูกต้องที่เป็นเหตุมี8ความถูกต้องที่เป็นผลนั้นมี2รวมกันเข้าเป็น10นั่นแหละคือที่สุดของปัญหาสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายด้วยอาศัยสัมมัตตะ10ประการนี้คือภาวะแห่งความถูกต้องที่มีอยู่10ประการเนี่ยคนนี้มันก็มีแต่ความถูกต้องมองไปที่ไหนก็มีแต่ความถูกต้องที่เนื้อที่ตัวก็ถูกต้องเนื้อที่ไหนก็ถูกต้องการงานก็ถูกต้องแล้วมันก็รู้สึกพอใจพอใจมันถูกต้องมันพอใจกลายเป็นคนวิเศษพิเศษมีแต่ความถูกต้องและพอใจฉันมีชีวิตอยู่ได้ความถูกต้องและพอใจดูที่ตรงไหนมันก็ถูกต้องมันถูกต้องแล้วก็พอใจจะทำอะไรอยู่ทุกๆอิริยาบถมันถูกต้องและพอใจตื่นนอนขึ้นมาก็ถูกต้องและพอใจรอดชีวิตมาวันหนึ่งนี่แล้วก็ไปล้างหน้าถูกต้องและพอใจไปห้องส้วมก็ถูกต้องและพอใจไปอาบน้ำถูกต้องและพอใจไปกวาดบ้านกวาดเรือนก็ถูกต้องและพอใจไปหุงข้าวกินก็ถูกต้องและพอใจไปทำงานที่ออฟฟิศก็ถูกต้องและพอใจกลับมาบ้านถูกต้องและพอใจทุกอย่างเลยกระทั่งนอนจะต้องค่ำแล้วจะต้องนอนก็ถูกต้องและพอใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ช่วยจำไว้เป็นคำสุดท้ายว่ายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะมันมีแต่ความถูกต้องและพอใจนี่แหละคือสวรรค์สวรรค์ที่แท้จริงไม่มีสวรรค์ไหนจริงยิ่งกว่าสวรรค์นี้สวรรค์ที่เราทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจนี่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความดับทุกข์ของตนของตนจนมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจทำอะไรอะไรก็สนุกเป็นสุขก็มันถูกต้องนี่แล้วก็พอใจถูกต้องแล้วก็พอใจเป็นสุขอยู่ที่ถูกต้องและพอใจไม่ต้องใช้เงินจักสตางค์เดียวก็มีความสุขเพราะมันเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าต้องใช้เงินซื้อความสุขแล้วความสุขนั้นหลอกลวงเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความสุขที่แท้จริงเกิดมาจากผลการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนี่ความดับทุกข์และวิธีประยุกต์ของการบรรยายครั้งที่5มันมีอยู่อย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจับข้าวเงื่อนอันนี้ได้แล้วไปวางหลักปฏิบัติของตนเองให้เป็นไปได้ให้มันดับทุกข์ได้โดยลักษณะต่างๆอย่างที่กล่าวมาเรารู้ว่าดับทุกข์นั่นคืออะไรดับนั่นคืออะไรเครื่องดับอยู่ที่ไหนที่ดับอยู่ที่ไหนจะดูกันที่ไหนระยะมีกี่ระยะอะไรควรสังเกตเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขมันการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้ว
ขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สืบต่อไป